ข้าวผ่านดีพูดถึงว่าที่เซเว่นเนี่ยเขาเติมเงินเข้าดูมันนี่โดยตรงเขาไม่เสียตังค์ไงว่าเขาต้องการเติมตังค์อย่างเงี้ยเขาก็ให้เติมเข้าเบอร์มือถือได้เลยเขาก็ได้ทันทีครับเดี๋ยวนะรับกันพี่ตามพี่อ่ะโอ้ครับนั่งนั่งมีอะไรไม่ใช่แต่ไม่ถูกค่าเงี้ยให้ใช่ครับถูกกินเปล่าคือ 14% นี่ 14% เลยใช่เข้าแบงค์เข้าวอลเล็ตถ้าวอลเล็ตถ้าเป็นบัตรเนี่ยเข้าเซเว่นนะอืมเพราะเซเว่นเขาซื้อล็อตนี้ขาดอ๋อเขาตัดไปเลยใช่ครับถ้าคุณจะเติมไม่ใช่ดูมันนี่ได้นะเซเว่นได้เซเว่นได้เหรอพี่ใช่ไอ้ 14% ได้เหรอใช่อ๋อหรออ๋อถึงก็ผมก็ยังว่าอยู่แล้วทำไมคุณมันนี่เขาใจดีจังทำไมเราสิมันมีค่าใช้จ่ายอยู่เยอะแยะอ๋อหมายถึงว่าเซเว่นเนี่ยเขาไปเหมาไอ้ตัวนี้ไปบัตรที่มาแล้วเหมือนบัตรเดิมที่เราใช่ไหมใช่บอกว่าเก็บไว้ในเซเว่นสต็อกปุ๊บใช่ครับใครจะมาซื้อก็โดนหัก 14% ไม่เขาก็ได้ไปพันหนึ่งแต่ถ้าเข้าผมมันนี่เมื่อไหร่เขาจะโดนหัก 14% เพราะกินแล้วเราไม่ให้เอามาใช้ในตรงนี้แต่ว่าเขาก็ยังเปิดช่องทางให้ใช้เผื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้ไงแต่ปกติไอ้พวกบัตรพวกเนี้ยมันต้องไว้สำหรับเติมเกมหรือเติมท็อปอัพก็คือเติมเข้ามือถือของเครือข่ายถูกตามหลังต้องอย่างนั้นครับเหมือนฮอนผมก็เคยเติมอยู่ไปซื้อทุนนี้แล้วมาเติมฮอนเนี่ยพี่หรือก็ไปซื้อไอ้ดีเกมอะไรเงี้ยเข้าแอปมูนแอปเนี้ยก็ได้ที่เขารับได้เนี่ยครับแต่ถ้าปันแรกเป็นเงินเดือนถือว่าผิดกฎหมายมันจริงแล้วถามว่าผิดไม่ผิดนะแต่ว่ามันโดนเยอะอย่างนี้ฮะมันก็ต้องเป็นข้อสังเกตว่าคุณอยู่นี่พันคุณจะยอมเสียไปร้อยสี่สิบทำไมอ๋อหมายถึงว่าเจตนาเขาผิดประเภทอะไรนะคุณคือว่าเขาให้ใช้กับพวกเติมทีละร้อยสองร้อยเพื่อเล่นพวกเด็กพวกนี้สัญญาณติดอะไรพวกนี้ใช่ครับแต่นี่คุณเอามาแลกเป็นเงินสดใช่ดันออกไปแล้วก็โดนหัก14% ซึ่งข้อจริงมันไม่น่าจะผ่านมาทางนี้มันน่าจะเอา